มาต่อที่เรื่องราวความเคลื่อนไหวของไทยลีกนะครับแฟนบอลไทยลีกครับก็อยากให้มีการแข่งฟุตบอลไทยลีกในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ไทยของเรานะครับได้ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีครับขณะที่ต้องบอกว่าพร้อมทำตามมาตรการสาธารณสุขเต็มที่นะครับในการเข้ารับชมครับโดยนายชัยรัตน์กลุ่มไหมครับนี่คือแฟนบอลทีมชาติไทยที่รู้จักในฉายาน้าเอแฟนบอลไทยนะครับแล้วก็แฟนบอลไทยลีกโปลิสเทโรก็ระบุเลยครับว่าถึงการเลื่อนเตะบอลไทยลีกครับว่าหากเป็นไปได้ก็อยากให้เตะในช่วงนี้นะครับเพราะหลังจากที่ประเทศไทยสามารถคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ดีโดยจะให้เตะบอลแบบไม่มีคนดูเหมือนต่างประเทศก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยแฟนบอลก็จะสามารถดูจากการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่องทางต่างๆซึ่งที่ผ่านมาครับก็มีการติดตามสถานการณ์ฟุตบอลมาตลอดจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีการเลื่อนไปเตะในเดือนกันยายนส่วนตัวเนี่ยนะครับมองว่าคงจะไม่มีการเลื่อนเตะอีกแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้สามารถจัดแข่งให้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็คงจะดีครับเพราะว่าแฟนบอลทุกคนพร้อมทำตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่วางเอาไว้นายชัยรัตน์กุมไหมนะครับบอกว่าแฟนบอลไทยลีกมองว่าสนามฟุตบอลส่วนใหญ่เป็นที่โล่งแจ้งครับอากาศถ่ายเทอาจให้มีการเว้นระยะห่างทั้งที่นั่งเหมือนสถานที่อื่นๆครับสามารถทำได้รวมถึงหากสนามไหนสถานที่แคบคนหนาแน่นอาจต้องจำกัดการเข้าชมซึ่งทุกมาตรการแฟนบอลก็พร้อมทำตามอยู่แล้วครับสนามบอลก็เช่นกันผมว่าถ้าเกิดมีมาตรการเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะเข้าไปดูแล้วอีกอย่างสนามมันโล่งแล้วก็แฟนบอลก็อาจจะปกติที่จะต้องเชียร์ส่งเสียงอาจจะนั่งดูเรียบร้อยหน่อยเราเฮกันได้แบบยกมือเฮกันในจุดของเราก็ได้นะครับแล้วก็แฟนบอลอาจจะจำกัดจำนวนหนึ่งให้เข้าไปดูนะครับผมว่าอันนี้โอเคน่าจะเป็นไปได้แต่ของเราเนี่ยก็คือถ้าเตะช่วงนี้ผมก็โอเคนะถึงจะไม่ให้คนดูเนี่ยแต่เราได้ดูได้เชียร์แล้วนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งถ้าเกิดโอเครัฐเห็นว่าหรือว่าทางสมาคมเห็นว่าแบบสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเปิดให้คนได้เข้าดูในนัดถัดไปก็โอเคยิ่งดีเลยทั้งนี้ครับทางสมาคมฟุตบอลก็ได้ออกกำหนดการเตะฟุตบอลไทยลีกที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้ครับและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมปีหน้าโดยฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2จะกลับมาแข่งกันต่อนัดที่5วันที่12กันยายนนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ